การแข่งขันมันเป็นซีโร่ซัมเกมไม่คุณก็ผมเพราะฉะนั้นในกรณีความเข้มข้นยังอยู่และโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงต่างๆยังมีอยู่ครับและนับวันอาจจะเรียกว่ารุนแรงมากขึ้นทรัมป์จะมีนโยบายลดภาษีตัวเทสลานี่เห็นไหมสนับสนุนเต็มที่เลยกับอันที่2นะครับลดเรื่องของการช่วยเหลือสวัสดิการอันที่3จะมีการเล่นงานกลุ่มลี้ภัยเห็นไหมนโยบายอันที่เกี่ยวกับพลังงานเขาอาจจะเรียกว่าเขาสนับสนุนกลุ่มที่เขาว่าใช้พวกอะไรครับฟอสซิลกลุ่มพลังงานในชอบมากทางด้านนโยบายต่างประเทศนะครับเขาจะเก็บภาษีสินค้าทุกประเภททั่วโลก 10% และที่ร้ายกว่านั้นจะเก็บสินค้าของจีน 60% พูดง่ายจะเล่นงานจีนอย่างหนักเลยถ้าทรัมป์ทำอย่างนี้จริงๆเศรษฐกิจอเมริกาจะถึงจุดเกิด recession มันก็ถูกกระทบกับพวกเราอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีนะครับถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโลกมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นมันจะเกิดปัญหาเราต้องระวังอย่าไปพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะจะมีปัญหาในภูมิรัฐศาสตร์เขาอาจจะมองเราเอ๊ะตกลงอยู่ข้างใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือให้เกิดความสมดุลดุลยภาพในเรื่องของความสัมพันธ์นะสวัสดีค่ะอาจารย์สมชายคะครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับฐานเศรษฐกิจและรายการเข้าเรื่องในวันนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้จะมาสนทนากับอาจารย์สมชายค่ะแน่นอนว่าการหาเสียงแล้วก็เกิดการซุ่มทำร้ายผู้ลงสมัครเป็นอดีตประธานาธิบดีก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถึงแก่ชีวิตแต่สะท้อนว่าการเมืองสหรัฐเริ่มแรงแล้วค่ะแม้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนก็ตามวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกับอาจารย์นะคะว่ามิติที่เกิดขึ้นนั้นสะเทือนโลกอย่างไรและสะเทือนไทยอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ท่านที่เข้ามาแล้วฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยค่ะอาจารย์คะภาพการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้ดูจะมีความรุนแรงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตรงนี้กว่าจะไปถึงเดือนพฤศจิกายนอาจารย์มันยังจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกไหมคะอาจารย์คะจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่คนมีการคาดการไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ 2-3 ปีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมเองก็อ่านบทความนะครับที่ลงในนิวยอร์กไทม์ของอาจารย์ชื่อโรเบิร์ตกากันนะครับหนังสือบทความนั้นชื่อว่าวิกฤตรัฐธรรมนูญของอเมริกาพ่อเขามองเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาตอนนี้กำลังแยกขั้วและก็กลุ่มขวาจัดที่สนับสนุนทรัมป์นะครับก็เป็นกลุ่มซึ่งพูดง่ายมีลักษณะที่เรียกว่าอะไรครับมีการที่อยากใช้ความรุนแรงนะครับดูได้จากวันที่6นะครับมกราที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวทรัมป์เองก็มีลักษณะในการพูดจานะครับในลักษณะที่คนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นลักษณะดูแล้วมันมีความก็เลย aggressive แต่ละกันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจุดที่เห็นได้ชัดก็คือว่าทรัมป์เองนะครับไม่ยอมรับกติกานะครับแม้ว่าจะแพ้ในแพ้ไบเดนแต่ก็ไม่ยอมรับตลอดเวลา4ปีเพราะว่ามีกลวงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นโรเบิร์ตกากันก็บอกว่าในลักษณะแบบนี้ในอนาคตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาก็มีการวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่แล้วปรากฏว่ากลุ่มทรัมป์นะครับในกรณีนี้เนี่ยไม่ยอมรับนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าใช้ความรุนแรงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่านะครับตัวทรัมป์เองก็ไม่ยอมรับเพราะว่าในการโต้วาทีและในการหาเสียงเขาก็ถามทรัมป์ว่าต้องยอมรับไหมทรัมป์บอกเฮ้ยยังเพราะฉะนั้นคนก็มาตีความว่าลักษณะนี้ก็เหมือนเดิมอีกคือถ้าเขาแพ้อาจจะเรียกว่าไม่ยอมรับแต่ชนะโอเคเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่จะไปว่าในกลุ่มทรัมป์ก็ไม่ได้เพราะว่าอีกด้านหนึ่งก็คือกลุ่มทางด้านเขาเรียกดัมซายนะครับก็คือกลุ่มนะครับกลุ่มเหล่านี้นะฮะคุณเด็กคนนี้ที่ยิงเนี่ยอายุ20นิดหน่อยแล้วก็เป็นกลุ่มที่ register republican นะแต่สนับสนุนให้ความอะไรครับทางการเงินกับทางด้านของกลุ่มเขาเรียกว่าซ้ายของ democrat ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางด้านกลุ่มเหล่านี้นะครับอย่างก็มีความรู้สึกว่าเฮ้นะครับสถานการณ์เนี่ยกำลังอยู่ในลักษณะเข้มข้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายมันมีความรุนแรงด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับผลที่ความรุนแรงทางด้านฝ่ายซ้ายนั้นนะครับก็อาจจะมาจากเรื่องของอะไรครับความไม่พอใจเพราะว่านโยบายของทรัมป์นั้นนะครับค่อนข้างจะเป็นลบต่อทางกลุ่มเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดเรื่องของการความช่วยเหลือทางด้านสังคมนะครับทางด้านของโซเชียลซีเคียวริตี้เรื่องของการเล่นงานพวกที่ลี้ภัยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งก็คือว่า
คนที่ทำท่าจะเป็นรองประธานาธิบดีในแวนซ์นะก็มีการกล่าวโจมตีทางด้านไบเดนว่านี่คุณพูดเนี่ยลักษณะนี้มันทำให้เกิดความเกลียดขึ้นมาเช่นบอกว่าอะไรครับทรัมป์ขึ้นจะเป็นจุดจบของประชาธิปไตยเสรีนิยมไอ้แบบนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการที่จะรุกเราแต่ถ้าจะว่าไปสิ่งที่ทางแวนซ์พูดตัวเขาเองนะก็เป็นตัวที่รุกเรานะครับในการมองอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือว่าในการที่ทรัมป์เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันมีมติของศาลสูงซึ่งออกมา6-3เนี่ยปรากฏว่าอันนั้นให้ทางด้านประธานาธิบดีนะครับปลอดภัยจากเรื่องของการโดนลงโทษซึ่งอันนี้ก็ถูกมองนะครับจากไบเดนจากหลายคนแม้กระทั่งศาลสูง3 คนที่ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยระบบเรานะครับมันเป็นระบบสาธารณะไม่ใช่เป็นระบบสมัยเก่านะครับสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพราะฉะนั้นทรัมป์นะไม่ใช่กษัตริย์นะครับแต่ว่าเป็นประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นจะอยู่เหนือกฎหมายได้อย่างไรเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่คนกลัวกันมากกว่าถ้าทรัมป์ขึ้นมาจากลักษณะเนี้ยทรัมป์เป็นคนที่แอคทีฟเนี่ยจะใช้ในลักษณะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าไม่ถูกโดนคดีปรากฏว่ารอดเรียกว่าเกือบทุกเรียกว่าเกือบจะเรียกว่าทุกกรณีเลยคนก็มีความเกรงใจว่าโอ้อันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็มีการกลัวกันว่าอเมริกากําลังเข้าสู่ยุคของปลายเปลี่ยนจากระบบประชาธิปไตยเสรีนิยมซึ่งเป็นผู้นํามาก่อนเนี่ยจะกลายมาเป็นระบบเขาเรียกว่าเผด็จการเสียงข้างมากเขาเรียกไปเพราะๆเป็นระบบเขาเรียกว่าประชาธิปไตยไม่เสรีนิยมนะครับก็คือขึ้นมาจากการเลือกตั้งแต่ไม่ยอมรับกติกาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลึกๆก็คืออีกขั้วหนึ่งเนี่ยกำลังกลัวอยู่เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอธิบายง่ายๆว่าจากสถานการณ์เนี่ยคือการแบ่งขั้วชัดนะครับว่านําไปสู่เรื่องของความรุนแรงทีนี้จากนี้จะเป็นยังไงบ้างอันนี้ขอเรียนว่าถ้าเราดูทั้งสองฝ่ายนะครับต่างฝ่ายก็ต่อออกมานะออกมาเฮ้ยเราจะต้องมีเอกภาพไบเดนก็โทรไปหาทรัมป์ทรัมป์ก็ทำอย่างมีเหตุผลมากขึ้นนะครับเฮ้ยเราจะต้องมีเอกภาพต้องอะไรต่างเพราะฉะนั้นดูเหมือนกับทำในแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าการแยกขั้วเนี่ยนะครับนะครับยังเป็นประเด็นปัญหาและการแยกขั้วเนี่ยอันตรายอยู่อย่างหนึ่งเพราะมันมีกลุ่มที่สนับสนุนนะครับกลุ่มที่มีความรุนแรงนะครับอย่างของแม้กระทั่งอะไรครับเรื่องของการใช้นโยบายนะฮะที่สําคัญอันหนึ่งก็คือว่าในกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มคอนเซอร์เวทีฟนะครับเขาเรียกกลุ่มโปรเจกต์25เนี่ยเป็นกลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานที่ดีแต่ทรัมป์เองบอกเขาไม่ได้เห็นด้วยกับนี้แต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันนี้ก็มีอิทธิพลในนโยบายส่วนหนึ่งของเขาก็คือว่าพูดง่ายนะครับจะเล่นงานทางด้านที่เรียกว่าดิปสเตทดิปสเตทก็คือทรัมป์เองก็นะไม่ยอมรับ FBI ไม่ยอมรับ CIA ไม่ยอมรับตั้งแต่ต้นแหละคุณสังเกตดูเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้ว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยจะมีการเล่นงานเขาเรียกว่าระบบนะครับข้าราชการหลบหลวงอะไรตรงนี้เข้ากับเหมือนกับการรวบอำนาจอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันบอกถึงอนาคตนะครับนะครับตัวทรัมป์เองนะครับในการอภิปรายในการดีเบตคนถามว่าตกลงคุณยอมรับไหมผลการเลือกตั้งทรัมป์เองก็ไม่ได้บอกว่ายอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นส่วนที่อันตรายมากว่าถ้าเกิดในอนาคตเกิดทรัมป์ไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นเพราะว่ากลุ่มที่สนับสนุนทรัมป์ก็มีลักษณะว่านะครับมีพื้นฐานที่เรียกว่าใช้ความรุนแรงมาแล้วในวันที่6นะครับที่เคยผ่านมา4 ปีเพราะฉะนั้นนี่คนก็เกรงกันอีกอย่างหนึ่งด้านทางด้านฝ่ายซ้ายในขณะนี้ก็คงจะมีกลุ่มที่พูดง่ายถูกกระทบอย่างที่เราได้เห็นนะครับว่าคงจะมีการกลัวว่าจะเกิดการเผชิญหน้าเพราะฉะนั้นโดยสรุปผมอยากจะเรียนว่าการแยกขั้วยังไม่จบโอกาสที่จะใช้ความรุนแรงต่างๆยังมีอยู่ครับนะครับและนับวันอาจจะเรียกว่ารุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ต้องดูต่อว่าถ้าผลการเลือกตั้งเกิดทรัมป์ตอนนี้ค่อนข้างจะได้เปรียบเกิดนะครับปรากฏการณ์ว่าเขาไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตอันไม่ไกลนักเพราะว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยโนเวมเบอร์ที่จะถึงเราก็จะรู้อันนี้เป็นส่วนที่สองแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับมันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับทําให้คนมีความรู้สึกให้ชัดจะเอ้ยมันนะครับมันรุนแรงมากเกินไปแล้วความทั้งสองฝ่ายก็ออกมาพูดนะครับนะครับเน้นเรื่องเอกภาพนะครับเน้นเรื่องของอะไรครับหรือว่าลดเอ็นมิ้นลงไบเดนก็บอกให้ลดอุณหภูมิลงสิ่งที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันนี้เราก็ฟังหูไว้หูก็มีนักวิเคราะห์นะบทความนะครับของนักวิเคราะห์นะครับอเมริกันเขาก็บอกว่าในอดีตนะฮะในอเมริกาเนี่ยมีการแยกขั้วแล้วก็ก่อความรุนแรงหลายต่อหลายครั้งแต่ต้องยอมรับว่าครั้งนี้มากมายผมถือว่าเป็นการมีแนวโน้มของการแยกขั้วที่รุนแรงที่สุด
นับตั้งแต่สงครามกลางเมืองในปี1860เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ฮะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองและน่ากลัวแต่ว่าจากในอดีตที่ผ่านมาเขาบอกว่าเวลาเกิดความรุนแรงเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสอันหนึ่งเป็นกระแสของคนกลุ่มกลางๆเนี่ยหรือคนกลุ่มเนี่ยมีว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วคนกลุ่มนี้จะเข้ามาในที่สุดนะครับนําโลกไปสู่ในลักษณะที่ลดความรุนแรงลงก็คือแทนที่จะเลือกผู้นำนะฮะประเภทที่มันเบอร์และมันรุนแรงในที่สุดก็ไปหาคนที่เรียกว่ามีแรงน้อยลงในอดีตในอเมริกาเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์อันนี้เพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์นะครับที่กล่าวถึงเนี่ยก็ยังหวังว่าเหตุการณ์อันเนี้ยในที่สุดทําให้คนอเมริกันตระหนักว่าให้ถึงจุดที่จะต้องเลือกคนที่มันอยู่ในสายกลางๆนะครับไม่ใช่ออกมาเวอร์ในลักษณะนี้ขึ้นมาแต่อันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้คงต้องไปรอดูต่อไปแต่ที่เห็นชัดๆเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนกําลังเข้มข้นเกมของการแข่งขันมันเป็นซีโร่ซัมเกมไม่คุณก็ผมนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีความเข้มข้นยังอยู่และความเข้มข้นเหล่านี้มันมีคนที่จะพร้อมจะใช้กําลังเนี่ยมันเห็นได้ชัดนะฮะมันมีอยู่แล้วในกลุ่มนะฮะกับอันที่สองที่สําคัญมากโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไปสร้างพลังของความรุนแรงเพราะโซเชียลมีเดียจะทําให้คนนะฮะเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุผลเชื่อนะบางคนก็เชื่อเรื่องว่าเฮ้ยมีการโกงการเลือกตั้งเชื่อกันทั้งบางเลยแม้กระทั่งเชื่อเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดนะฮะนะครับซึ่งเขาเรียกถ้าเราไปดูนะฮะ QAnon อย่างเงี้ยทฤษฎีที่มันบอกว่าพวกเดโมแครตพวกเนี้ยมันฆ่าเด็กนะครับกินเลือดว่าพวกนี้ยังมีคนเชื่อกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นในโลกของอเมริกาเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่นะครับผมคิดว่าอยู่ในช่วงเสื่อมคลายพอสมควรนะครับมันมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งก็คงจะอธิบายว่าโซเชียลมีเดียสร้างความรุนแรงมากขึ้นนะครับพอเหมือนเมืองไทยเราอะเราไปดูรายการบางทีเรื่องที่ไม่จริงนะพูดกันจนกระทั่งเชื่อกันไปทั้งบางเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กำลังอธิบายว่าโซเชียลมีเดียสร้างความรุนแรงและเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับในการที่จะเรียกว่ากระตุ้นและเครื่องมือนี้ไม่ได้จบอยู่ในประเทศเพราะว่าในต่างประเทศในยุคก็เรียกว่าแยกขั้วนะครับการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างให้เกิดความแตกแยกในประเทศโดยให้ข้อมูลช่วยกันเพียงใดอย่างหนึ่งดังจะเห็นว่าที่เห็นได้ชัดฮิลลารีคลินตันไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะต่างประเทศช่วยทางด้านทรัมป์นะครับบอกฮิลลารีเนี่ยเร็วมากเร็วมากเพราะฉะนั้นในกรณีมันก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของผลกระทบต่ออเมริกาในเรื่องของอันนี้แต่สิ่งที่เป็นตัวที่ทําให้อเมริกาเนี่ยรุนแรงและคิดว่ายังต้องรุนแรงต่อผมถือว่าเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับตอนเกิดสงครามกลางเมืองเรื่องของค้าทาสแล้วเกิดรบกันเพราะตอนนั้นอเมริกามันมีสองเขาเรียกว่าสองกลุ่มคุณเอาละแอฟริกันมาแล้วมาเป็นทาสนานๆเข้าทาสในเจริญจํานวนมันก็เกิดชนชั้นอีกอันหนึ่งซึ่งกําลังถูกแล้วชนชั้นที่ถูกเหยียดหยามชนชั้นที่ต้องทํางานนะครับเพราะฉะนั้นในที่เกิดแล้วก็มีผลประโยชน์ทางด้านเหนือกับใต้นําไปสู่สงครามการเมืองและจบลงด้วยลิงคอล์นนะครับแต่ลิงคอล์นในที่สุดก็ถูกใช้ความรุนแรงถูกยิงตายเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกันอเมริกาไม่ยาวท่าแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งมาจากลาตินอเมริกามาจากเอเชียพวกเหล่านี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กําลังขยายตัวมากขึ้นกลุ่มเหล่านี้ก็จะถูกทางด้านกลุ่มขาวมองว่าให้เป็นคนละพวกไปแย่งงานเพราะฉะนั้นการแยกขั้วก็เหมือนกับตรงนั้นเพียงแต่เปลี่ยนจากคนดำนะฮะมาสู่คนผิวสีและกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สนับสนุนพวกเดโมแครตพวกทางด้านพวกเราเรียกกลุ่มซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีผมก็คิดว่าลักษณะโครงสร้างของบริบทของโลกนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวเอื้ออํานวยต่อเรื่องของการแยกขั้วเพราะคนในสังเกตดูประเทศอื่นไม่มีนะฮะแต่อเมริกาเป็นประเทศซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนบอกอเมริกันดรีมเข้ามาที่นี่นะครับอเมริกันดรีมก็คืออะไรครับความฝันของอเมริกาเอกลักษณ์ของเอกบุรุษมีเสรีภาพมีความภูมิใจมีการผจญภัยทุกคนนะฮะรวมกันว่าเฮ้ยเป็นอเมริกันแต่ตอนนี้อเมริกันกําลังไม่มีเอกภาพแล้วและตัวนี้ผมคิดว่าจะคงอยู่และจะเป็นอันตรายต่อการแยกขั้วนะต่อไปอีกเพราะฉะนั้นในกรณีผมคิดว่าในเรื่องของการแยกขั้วและก็ผสมกับการหาเสียงและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับบวกกับเรื่องของอะไรครับภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งดูเผินๆมันมองไปเห็นแต่ลึกๆมันมีอยู่ในนั้นซึ่งจะทําให้เกิดการแยกขั้วและการใช้ความรุนแรงเนี่ยครับมันจะมีมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนครับว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของภาครัฐในการที่จะเรียกว่าดูแลได้ขนาดไหนนะครับว่าจะป้องกันได้อย่างไรบ้างนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรื่องความรุนแรงมันไม่ได้จบเพียงแค่นี้เพียงแต่ว่าเพราะมันมีเชื้อเพราะฉะนั้นในความรุนแรงที่เกิดการยิงเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุนะครับมันเป็นอาการที่มันลึกกว่านั้นเพราะอาการนี้มันแสดงไปแล้วครั้งหนึ่งอีกหน่อยมันก็ต้องแสดงต่อไปอีกครับเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไม่จบครับนะครับเพียงแต่ว่า
ต้องรอดูผลการเลือกตั้งอันนั้นจะเป็นไคลแม็กซ์ที่สําคัญมากผลการเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดสมมุตินะเพราะตอนนี้ทรัมป์ได้เปรียบค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเกิดแพ้อะไรจะเกิดขึ้นในฝั่งของทรัมป์ซึ่งประกอบด้วยคนนะครับจำนวนเยอะที่พร้อมที่จะอะไรครับอาจจะเรียกว่าพร้อมที่จะใช้ความรุนแรงเหมือนกับที่เคยใช้อยู่แล้วแต่ทางด้านซ้ายก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นทั้งสองด้านเนี่ยนะครับต่างคนต่างนะครับก็จะอยู่ในลักษณะที่อาจจะถึงจุดหนึ่งนะถ้าหากว่านําไปสู่ความรุนแรงที่สูงขึ้นครับอาจารย์คะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ฉายฉากทัศน์ต่อจากนี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าหลังการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าใครเป็นผู้ชนะก็ตามเนี่ยความรุนแรงก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะยุติลงมันอาจจะมีต่อไปจากนั้นได้อยากให้อาจารย์ฉายฉากทัศน์แบบนี้ค่ะหากโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งมิติทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์ความขัดแย้งที่มีอยู่ในโลกตอนนี้จะเป็นอย่างไรนโยบายทางเศรษฐกิจจะออกหน้าไหนและหากทรัมป์ไม่ชนะมันจะเกิดอะไรขึ้นในอเมริกาและเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายที่ไปกระทบกับโลกและเศรษฐกิจโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์โอเคเอาเรื่องภายในของเขาก่อนนโยบายข้อแรกเลยทรัมป์จะมีนโยบายลดภาษีเพราะว่าเขาถือว่าเป็นพวกขวานี่กับซ้ายจะต่างกันขวาจะเน้นเรื่องของเอกชนเพราะฉะนั้นก็อันเนี้ยผมบริษัทใหญ่ๆรักมากเลยทรัมป์นะครับไอตัวเทสลานี่เห็นไหมสนับสนุนเต็มที่เลยเพราะว่าถ้าเขาลดตอนที่เขาเป็นครั้งแรกลดจาก35หรือ21เพราะฉะนั้นนโยบายต่อของเขาก็คือว่าอาจจะลดจาก21ลงไปหรือ20แต่บางคนก็บอกจะลดไป45ด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกับอันที่สองนะครับก็คือแนวนโยบายเขาเนี่ยนะครับก็จะมีการอะไรครับลดเรื่องของการช่วยเหลือสวัสดิการซึ่งอันนี้กระทบกับพวกยากไร้ละนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเขาต้องการอะไรครับเรื่องของสวัสดิการเนี่ยให้เอกชนเป็นคนดูแลเพราะฉะนั้นจะตรงข้ามกับทางด้านของไบเดนนะครับค่าอะไรครับค่าประกันเรื่องอะไรจะต้องสูงขึ้นค่าหยุดยาอะไรจะสูงขึ้นนะครับอันที่สามนะครับก็คือว่าจะมีการเล่นงานกลุ่มลี้ภัยนะครับหน้าเตียงตอนสมัยแรกสร้างกำแพงอันนี้จะเอาจริงเอาจังนะครับไล่กลับแล้วก็มีการเล่นงานอันนี้ก็เป็นนโยบายภายในของเขานะครับทีนี้นโยบายอันที่เกี่ยวกับพลังงานเขาอาจจะเรียกว่าไม่ได้สนใจพลังงานอะไรครับทดแทนเขาสนับสนุนกลุ่มที่เขาเรียกว่าใช้พวกอะไรครับฟอสซิลด้านต่างๆอันนี้ก็พวกกลุ่มพลังงานในชอบมากทางด้านนโยบายต่างประเทศนะครับนะด้านแรกในด้านเศรษฐกิจถ้าเขาขึ้นมาเขาจะเก็บภาษีนะครับสินค้าทุกประเภททั่วโลก10%และที่ร้ายกว่านั้นจะเก็บสินค้าของจีน60%พูดง่ายจะเล่นงานจีนอย่างหนักเลยนะครับเก็บภาษีอย่างเงี้ยแต่ก็มีคนวิเคราะห์ว่าถ้าทรัมป์ทำอย่างนี้จริงๆที่อาจารย์เรียนอย่างนี้เพราะว่าเวลาหาเสียงกับการเป็นรัฐบาลเนี่ยส่วนมากมักจะไม่ตรงกันเพราะว่าหาเสียงอาจจะเข้มข้นดุดันแต่ก็จริงๆเฮ้ยมันไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเขายังดุดันทําแบบนี้แล้วก็มีการเก็บภาษีอยู่คนก็วิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะถึงจุดเรียกว่าเกิด recession เพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีสูงขนาดนี้หมายความว่าสินค้าของอเมริกาจะแพงขึ้นเงินเฟ้อจะพุ่งและขณะเดียวกันตอนนี้หนี้สาธารณะของอเมริกานะฮะขึ้นมาถึงประมาณ100 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ที่อาจารย์พูดไม่กล้าหรอกเพราะว่าบางรายก็บอก99%บางรายบอก120แต่พูดง่ายมันอยู่ที่ประมาณ100 กว่าละโดยปกติหนี้สาธารณะมันควรอยู่ที่60ไอ้นี่ขึ้นมาที่100 กว่าเพราะฉะนั้นในกรณีนะฮะมันหมายความว่าอเมริกากำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องพยายามลดในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่าทรัมป์ขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้หนี้สาธารณะกระฉูดขึ้นมาเพราะฉะนั้นในกรณีก็จะเกิดอะไรครับเรื่องของ recession เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณเกรงว่าจะเกิดขึ้นมานะแต่อันนี้เราก็ฟังหูไว้หูเพราะถ้าเป็นประธานาธิบดีเขาคงต้องมาคำนึงถึงว่าผลกระทบตัวนี้เป็นไงบ้างแต่ถ้าสมมติว่าเขาไปตำนานแล้วก็นักวิเคราะห์นะครับก็มีการมองที่ตรงนี้ทางด้านนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านต่างประเทศด้านหนึ่งก็คือว่าเขาบอกเลยครับว่าถ้าเขาขึ้นนะครับทันทีที่เขารู้ว่ามีผลก่อนที่เป็นประธานเขาจะทําให้เรื่องของยูเครนรัสเซียจบใน1 วันนะฮะซึ่งคงจะเดากันว่าคงจะพยายามบังคับให้ยูเครนเนี่ยต้องเจรจากับทางด้านของรัสเซียนะครับโดยบนพื้นฐานว่าเอาจากนะครับข้อที่จริงณวันนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างวันนี้ทางด้านของยูเครนเสียเนื้อที่ไปให้รัสเซียประมาณ18%ซึ่งในกรณีนี้ทางด้านยูเครนคงจะไม่ยอมรัสเซียเองก็ไม่แน่ว่าจะยอมแต่คนก็ตั้งคำถามแล้วคุณจะหาคําตอบได้ยังไงนะครับเขาก็พูดในทํานองนะครับว่าจะนะครับให้มันจบแล้วบอกรัสเซียเลยถ้าคุณไม่จบผมก็จะช่วยยูเครนแต่บอกยูเครนเลยถ้าคุณไม่ยอมผมจะไม่ช่วยคุณนะครับอันนี้เป็นการพูดคนแบบ
แล้วพอง่ายๆนะครับแต่ก็จริงๆถามว่าจะจบยังไงแต่เขาบอกที่ตรงนี้แต่พูดง่ายเขาคงจะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกับยูเครนเช่นเดียวกับที่เกิดในไบเดนอันที่สองคนก็เกรงกันว่าเขาจะถอนตัวออกมาจากนาโตแต่เท่าที่ดูแล้วนะครับโอกาสที่จะถอนตัวเนี่ยผมคิดว่าน้อยครับนะครับด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะว่านาโตนะครับนะฮะเราจะเห็นข้อแรกนาโตไม่ใช่มีความสําคัญสําหรับยุโรปมีความสําคัญกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากว่ายุโรปไปอเมริกาก็ไปด้วยคนบางคนเอ้ยอเมริกาก็ทําแบบเมื่อประมาณ200-300 ปีแล้วนโยบายโดดเดี่ยวแค่มอนโรตอนนั้นถ้าคุณวิเคราะห์ดีตอนนั้นนโยบายโดดเดี่ยวอเมริกาทําได้ปลอดภัยเพราะในยุคนั้นอังกฤษทําหน้าที่เป็นตัวเขาเรียกว่าถ่วงดุลเวลาที่ยุโรปนะฮะมีประเทศใดประเทศหนึ่งแข็งกล้าขึ้นมาเช่นนโปเลียนแข็งกล้าอังกฤษก็เข้ามาทําลายและพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเยอรมันขึ้นมาทางด้านอังกฤษก็กับฝรั่งเศสก็เล่นงานเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยปลอดภัยไม่จําเป็นต้องเข้ามาร่วมแต่พอสงครามโลกสงครามที่สองจบสหภาพโซเวียตขึ้นมาปั๊บอเมริกาเปลี่ยนนโยบายจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยกลายเป็นนโยบายทรูแมนก็คือเข้ามาจัดตั้งนาโต1949เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาว่าคอมมิวนิสต์ในอนาคตก็จะมีผลต่ออเมริกาชั้นใดชั้นนั้นอเมริกาตอนนี้กําลังเผชิญอะไรครับนั่นครับภัยคุกคามจากรัสเซียภัยคุกคามจากจีนจากทางด้านอิหร่านนะครับในกรณีและยังพูดถึงทางด้านทางเกาหลีเหนือด้วยถามนะครับว่าอเมริกาจะอยู่โดดเดี่ยวไหวเหรอเห็นหรือยังครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องมีพันธมิตรเพราะฉะนั้นในการที่บอกว่าอเมริกาจะถอนออกจากนาโตเนี่ยคงจะผมคิดว่าไม่กล้าบอกว่า100%เป็นไปไม่ได้เรียกว่ามีโอกาสน้อยมากนะครับเพราะมีความจําเป็นแต่สิ่งที่สําคัญภายใต้ทรัมป์เขาจะบังคับให้นาโตนะในฝั่งของยุโรปนาโตมี32ประเทศนะครับในนี้มีทางด้านยุโรปนะฮะก็20 กว่าประเทศนะครับเพราะว่านอกในมีแคนาดาเม็กซิโกไอ้โทษนะแคนาดาแคนาอเมริกานะครับในฝั่งของทางด้านทางด้านแอตแลนติกนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในฝั่งของตะวันตกนะครับตะวันตกอาจจะมี20 กว่าประเทศนะครับในสหภาพยุโรปแต่ก็มีกลุ่มประเทศที่ไม่ได้อยู่สหภาพยุโรปเช่นตุรกีนะครับนอร์เวย์พวกนี้ก็อยู่แต่ว่าในกรณีนี้ก็คือเขาจะบังคับให้ประเทศเหล่านี้นะฮะที่ตกลงกันในปี2015ว่าในปี2025เนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มเขาเรียกว่างบประมาณทหารให้ครบ2%เพราะฉะนั้นทรัมป์สมัยแรกก็มีการขู่แต่ตอนนี้ขู่เลยถ้าผมขึ้นมาใหม่ประเทศไหนไม่ถึง2%ผมจะบอกทางด้านรัสเซียเลยคุณเล่นงานประเทศไหนอเมริกาก็จะไม่ช่วยเพราะว่าอเมริกามีข้อผูกพันจากนาโตมาตรา5ประเทศไหนที่ถูกคุกคามอเมริกาต้องช่วยทรัมป์ขู่เลยจะไม่ช่วยเพราะฉะนั้นคนก็มีความรู้สึกตกใจนะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะครับตกใจเฮ้ยตกลงทรัมป์จะถอนตัวออกหรือเปล่าแต่คนดูทั่วไปโอกาสจะถอนเนี่ยเขาเรียกว่ามีน้อยมากนะครับแต่ว่าที่เขาพูดอันนี้ต้องการที่จะขู่และซึ่งก็ได้ผลครับเพราะในการประชุมที่วอชิงตันที่ผ่านมาเมื่อวันที่10นะฮะปรากฏว่า32ประเทศเนี่ย2 ใน 3เนี่ยถึง2%แล้วซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนก็เกรงว่าทรัมป์มาเนี่ยเริ่มการบุกแต่สิ่งที่คนเกรงก็คือว่าทรัมป์นะครับอาจจะทําให้ซิสเซนคือก็คือจะให้นาโตเนี่ยให้ยุโรปเนี่ยแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอันนี้การันตี100%เลยสิ่งที่ต้องทำแต่สิ่งที่ยุโรปกําลังกลัวอยู่ว่าแม้ว่าจะมีความรู้สึกว่าทรัมป์คงไม่ถอนแต่สิ่งที่ทรัมป์พูดอันนี้เท่ากับว่าเขาชักไม่ไว้ใจว่าอเมริกาพร้อมที่จะรักษานะครับมาตราห้าไหมคือพูดง่ายมาตราห้าเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้ยุโรปเนี่ยปลอดภัยจากภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตเพราะฉะนั้นในอนาคตนะฮะถ้าเกิดรัสเซียเนี่ยมันนะทำบุกประเทศใดประเทศหนึ่งถามว่าทรัมป์พร้อมจะทําสงครามกับรัสเซียเป็นสงครามโลกได้ไหมตามมาตราห้าเพราะดูท่าทางแม้ว่าจะไม่ถอนแต่ดูท่าทางชักจะไม่เอาจริงเอาจังเท่าไหร่อันนี้แหละครับที่ทําให้ทางยุโรปเนี่ยมีความรู้สึกว่ายังไงเขาไม่ถอนแต่ตอนนี้ยุโรปต้องตื่นจากความฝันแล้วเพราะฉะนั้นยุโรปตอนนี้ก็มีการเตรียมการหลายเรื่องในการประชุมที่วอชิงตันเรื่องแรกก็คือหาทางช่วยทางด้านยูเครนโดยที่ทําใจว่าถ้าอเมริกาไม่ช่วยก็มีการเตรียมมาตรการต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการดําเนินมาตรการทางด้านด้านของอะไรครับกําลังร่วมกันการปฏิบัติการร่วมกันแล้วก็มีการเตรียมพร้อมแม้กระทั่งการจัดซื้อมีการเตรียมพร้อมสร้างอาวุธนะครับในกรอบของยุโรปเช่นฝรั่งเศสนะครับเยอรมันโปแลนด์กับอังกฤษในการประชุมนะฮะก็จะมีการสร้างอาวุธขีปนาวุธระดับกลางและสูงอันนี้ก็เป็นส่วนที่กระทบนะฮะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของอะไรครับ
ครับจีนผมคิดว่าจีนคงถูกกระทบมากกว่าเพื่อนเพราะว่าทรัมป์ต้องการที่จะหันมาเล่นงานจีนนะครับในเรื่องของอะไรครับเรื่องของอย่างที่สมัยแรกที่เขาทําเพราะฉะนั้นนี้คงหนีไม่พ้นนะที่จะถูกกระทบกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งว่านโยบายของทรัมป์หลังจากที่ขึ้นมาแล้วนะฮะก็คงจะอยู่ในลักษณะที่พูดง่ายๆนะครับทำให้โลกนะครับสะเทือนพอสมควรนะครับแล้วประเทศไทยเองอะคะอาจารย์หากเป็นเช่นนั้นเนี่ยไทยจะได้รับแรงสั่นสะเทือนแค่ไหนต้องตั้งรับกันยังไงบ้างคะแรงสั่นสะเทือนข้อแรกก็คือว่าผลกระทบเราก็ถูกกระทบเรื่องถูกเก็บภาษีนําเข้า10%กับอันที่สองก็ต้องมาดูว่าเศรษฐกิจของอเมริกาภายใต้ทรัมป์จะเป็นยังไงบ้างถ้าหากว่าเป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้แล้วถ้าทรัมป์ดำเนินมาตรการเก็บอันนั้นมันก็กระทบแล้วพอเก็บกระทบอันอีกอันหนึ่งก็คือว่าไปกระทบกับจีนเพราะจีนเศรษฐกิจขยายตัวช้าณขณะนี้5%ก็ถือว่าต่ําสุดในรอบหลายสิบปีแล้วนะครับขณะที่ออกมานะครับเศรษฐกิจจีนยังงอนงอนแง่นแง่นอยู่เลยยิ่งถูกเล่นงานมากเพราะฉะนั้นเราก็ถูกกระทบเพราะว่าจีนนะฮะเราต้องพึ่งพาเขาไม่ว่าจะเรื่องส่งออกเรื่องของอะไรท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนก็เป็นอันหนึ่งจีนนะครับก็มีนโยบายนะครับเปลี่ยนนโยบายนะครับอันใหม่หนึ่งนโยบายที่เขาทําอยู่ก็คือ manufacture ผลิตจนกระทั่งมันล้นโลกอ่ะพอล้นโลกปั๊บเนี่ยนะครับถูกเล่นงานปั๊บการบริโภคภายในก็ยิ่งน้อยลงไปใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดทุ่มจนทั้งทุกประเทศได้ถูกกระทบนะครับประเทศอย่างอเมริกาก็เล่นงานด้วยการเก็บภาษีไอ้ตัว EV เท่าไหร่100%น่ะนะครับของยุโรปเนี่ยถ้าจำไม่ผิด38%ของเราเนี่ยก็ทำยังไงเล่นงานอย่างเก่งก็คือไอ้ประเภทนําเข้าจากจีนนะครับเกิน1,500โดยปกติไม่เสียภาษีนําแวดตอนนี้มันก็เก็บเข้าเราเป็นประเทศที่มันพูดง่ายไม่ได้เป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลกระทบอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดจีนนะฮะถ้าเกิดอเมริกาเนี่ยมองจีนในลักษณะที่เป็นลบนะครับในกรณีเขาอาจจะใช้นโยบายนะครับแบบเดียวกับในสมัยของไบเดนโดยรัฐมนตรีคลังของไบเดนเนี่ยที่เขาบอกว่าเฟรนช์ชอร์ลิงก็คือจะไปลงทุนในประเทศที่เป็นมิตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนี่อาจจะกระทบกับเราว่าเขามองเราเป็นมิตรว่าเป็นมิตรกับอเมริกาหรือเปล่าหรือมองเราเนี่ยไปอยู่ทางด้านของจีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการดําเนินมาตรการนี้มันก็ถูกกระทบกับพวกเราเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลกระทบที่อาจจะเกิดจากพวกเรานะฮะในด้านที่เป็นภาพรวมโดยทั่วไปกับภาพที่สองเกี่ยวข้องกับด้านภูมิภาคกับอันที่สามเกี่ยวข้องกับเราโดยเฉพาะนะครับว่าดําเนินมาตรการนโยบายยังไงบ้างเขามองเราเป็นมิตรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะว่าเราดําเนินตัวเป็นกลางได้จริงไหมนะครับในกรณีก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวพิจารณาถึงแนวนโยบายที่เขาจะมีต่อเราครับแต่สมมุติว่าถ้าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีล่ะคะอาจารย์สถานการณ์ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อจากนั้นคะถ้าหากว่าเป็นดีโมแครตขึ้นนะครับอาจจะเป็นไบเดนซึ่งไบเดนโอกาสที่จะต่อเนี่ยคงจะยากนะครับแต่ก็เผื่อไว้ว่าถ้ายังต่อแล้วเกิดได้หรือไม่ก็คือคนที่ไม่ใช่ไบเดนถ้าไม่ใช่ไบเดนผมก็คิดว่าคงไม่กี่คนอาจจะเป็นกัมลาฮาริสอาจจะเป็นเรื่องของอะไรผู้ว่านะครับของแคลิฟอร์เนียนะครับหรือไม่ก็คือผู้ว่าทางด้านอิลลินอยส์หรือผู้ว่าทางด้านของอะไรครับมิชิแกนซึ่งแนวนโยบายพวกนี้ก็คงจะไม่แตกต่างกับทางด้านไบเดนมากมายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้นโยบายโดยทั่วไปนะครับก็คือการสนับสนุนนาโต้สนับสนุนยูเครนแล้วก็ในส่วนหนึ่งนี้ไม่พ้นก็คงจะเล่นงานจีนเพราะว่าไบเดนกับทางด้านนี้นโยบายของเขาเป็นไบพาร์ติซันเพราะว่าทั้งด้านไบเดนมองว่าจีนเป็นภัยคุกคามที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นก็จะแต่จะแตกต่างกับทางด้านนี้ก็คงจะดําเนินมาตรการในการเล่นงานจีนในขอบเขตที่จํากัดมากกว่าที่ทรัมป์เล่นงานขอบเขตที่จํากัดเขาใช้ศัพท์ว่า de-risking ก็คือมีสองศัพท์ decoupling ก็คือตัดขาดจากจีนแต่ว่าเขาไม่ตัดขาดก็คือ de-risking ก็คือจะตัดจากจีนเฉพาะตรงที่อเมริกาคิดว่าเป็นความเสี่ยงในความหมายก็คือหนึ่งจะตัดขาดจากจีนในเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องของการเก็บภาษีสินค้าที่จีนนะครับปรากฏว่าไงครับทําให้เขาตกงานเช่นพวก EV พวกอะไรต่างเหล่านี้อันนี้เป็นอันแรกเก็บภาษีก็เก็บไปแล้วยังไม่จบสองป้องกันไม่ให้จีนพังงาขึ้นมานะครับยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเทคโนโลยีระดับสูงควอนตัมคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงก็คืออะไรครับนาโนมิเตอร์2 หรือ 3นะครับซึ่งจีนยังทําไม่ได้กับอีกอันหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านโลกร้อนอันนี้ก็คือสิ่งที่อเมริกาเล่นงาน
กับอันที่สามคงจะเล่นงานจีนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจีนนะครับที่มีส่วนไปช่วยเหลือในด้านของการพัฒนาอาวุธให้กับรัสเซียคือจีนไม่ได้ส่งสินค้าเป็นอาวุธแต่อเมริกากล่าวหาจีนว่ามีการส่งสินค้าซึ่งจีนอเมริกาซึ่งรัสเซียเอาไปแปลงมาเป็นอาวุธได้เขาเรียกดูอัลยูสเพราะฉะนั้นสินค้าประเภทนี้ก็จะถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ถ้าหากว่าประธานาธิบดีที่ไม่ใช่ทรัมป์คงจะดําเนินมาตรการคล้ายๆกับตัวนี้และกันหนีไม่พ้นคงจะพัฒนาเรื่องอินโดแปซิฟิกอินโดแปซิฟิกนะฮะก็คงจะเป็นการพัฒนาสองแบบแบบหนึ่งเป็นอินโดแปซิฟิกในลักษณะที่เป็นเรื่องของการค้านะครับก็คือร่วมมือแต่ว่าตัวนี้มันยังกระจอกอยู่เพราะอินโดแปซิฟิกที่อเมริกาจัดตั้งขึ้นนั้นยังไม่มีลักษณะเป็นฟรีเทรดเพราะทางด้านของฟรีเทรดเนี่ยเอาทางด้านดิโมแครตอยากจะให้ตั้งแต่ปรากฏว่าเขาก็กลัวประชาชนยังไม่ได้เห็นด้วยหรือฝ่ายว่าฝ่ายขวาจัดไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นพยายามตั้งอินโดแปซิฟิกเป็นความร่วมมือกว้างๆกับอีกอันหนึ่งอินโดแปซิฟิกทางด้านความมั่นคงอันนี้จะกระชับหน่อยก็จะมีเรื่องคงยังเหมือนอยู่ว่า Quad QUAD นะครับสี่ประเทศก็มีอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียอเมริกาออกัสก็มีทางด้านของออสเตรเลียกับทางด้านของอะไรครับอังกฤษอยู่ในนั้นและอินโดแปซิฟิกในความมั่นคงก็จะมีบางประเทศเช่นฟิลิปปินส์อะไรพวกนี้อยู่ในนั้นเพราะแนวนโยบายต่างประเทศของทางด้านคนที่เป็นประธานาธิบดีนะครับของนั้นและถ้าเป็นนโยบายภายในก็คงจะเรียกว่ามีการเก็บภาษีสูงขึ้นอันนี้จะต่างกับทรัมป์เลยโดยเฉพาะจะเก็บภาษีนะครับในกลุ่มของคนที่รวยนะครับเพื่อที่จะมาจุนเจือเพื่อลดเรื่องของหนี้สาธารณะแล้วก็มาจุนเจือกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการสนับสนุนเรื่องของเขาเรียกว่าโซเชียลซีเคียวริตี้นะครับช่วยเหลือทางด้านลดราคาอะไรครับค่าหยุกยาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้เพราะฉะนั้นในกรณีแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกลี้ภัยก็คงจะมีการเล่นงานแต่ทําอยู่ในขอบเขตจํากัดมากกว่าของทรัมป์อันนี้เป็นแนวนโยบายถ้าหากว่าคนที่เคลื่อนนั้นไม่ใช่ทรัมป์ครับถ้าได้ประธานาธิบดีจากฝั่งเดโมแครตเนี่ยประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอะไรที่เกินคาดการไปจากปัจจุบันที่เราเป็นอยู่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องมานิ่งอยู่ครับเขาก็กําลังมองดูอยู่ว่าเราอยู่ฝั่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คิดเพราะว่านโยบายของทรัมป์ของไบเดนมีอย่างหนึ่งเขาเรียกเฟรนชอริงเฟรนชอริงก็คือเขารู้ว่าเขากําลังเล่นงานจีนเพราะฉะนั้นพอเล่นงานจีนบางประเทศจะได้ประโยชน์เพราะว่าจะมีการย้ายแหล่งการผลิตเพื่อให้เกิดแหล่งการผลิตเนี่ยไม่ใช่จีนเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการดูว่าเฮ้ยในกรณีจะช่วยหรือไม่ช่วยเพราะเฟรนชอริงก็หมายความว่าจะเข้าช่วยอนุญาตให้มีการทำครับว่าซัพพลายเชนในประเทศที่เขาคิดว่าเป็นมิตรเท่านั้นเองซึ่งเท่าที่มีอยู่นะครับเขาก็ประกาศนะทางด้านเวียดนามใช่แล้วครับเป็นมิตรทางด้านอินเดียใช่แต่ของเราไม่ได้อยู่ในนั้นแล้วก็ที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่เขาจะเป็นมิตรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวางตําแหน่งว่าเราอยู่เป็นกลางหรือเปล่าแต่ต้องระวังเราวางตําแหน่งเป็นกลางแต่เขาดูว่าเราไม่เป็นกลางหรือเขาไม่ได้เกรงใจเรายกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับข้อเท็จจริงอันเดียวกันเรานะครับสมัครเข้าบริกนะครับแล้วก็มาเลเซียได้ข่าวว่าจะสมัครแต่ไม่รู้สมัครหรือเปล่าจากอันนี้ปรากฏว่าผมดูแล้วท่าทีของอะไรครับทางนั้นทางด้านของเวียดนามก็สมัครนะฮะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้พูดถึงเวียดนามที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเขาเกรงใจเวียดนามเวียดนามนะฮะต้อนรับปูตินนะครับแต่เขาก็ไม่พอใจแต่ขนาดเดียวกันเขาก็รู้ว่าเวียดนามนะครับเขาต้องให้ความเกรงใจเขาจําเป็นที่ต้องอะไรกับเวียดนามทางด้านเพราะเวียดนามนะครับยังไงก็ไม่อยู่ฝั่งจีนได้ต้องถ่วงดุลจีนเพราะการที่ดึงทางด้านรัสเซียมาเวียดนามต้องการดึงรัสเซียมาถ่วงดุลจีนเพราะว่าดูจากนั้นเพราะฉะนั้นทางอเมริกาบอกโอเคเลยกลับทุกที่กำลังเล่นงานจีนไม่ได้ว่าเวียดนามเลยแต่ของเราเนี่ยเขาเริ่มมองแล้วเช่นเดียวกับมองแล้วมองอะไรเฮ้ยเองบอกว่าเองเป็นกลางนะครับแต่ขณะเดียวกันคุณเข้าอะไรครับเข้าบริกเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นะครับถูกเชิญแล้วบอกว่าจะเข้าบริกซึ่งตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจหรือเปล่าเข้าหรือเปล่าแต่ที่รู้ก็คือตอนที่จะเข้าตอนนั้นประเทศอื่นเข้าไปแล้วทางซาอุดิอาระเบียยังมีความรู้สึกว่าต้องรู้ดูเพราะกำลังถูกอเมริกามองว่าให้ควรจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมได้เรียนว่าสิ่งที่เราต้องดูว่าสิ่งที่เราทําเราบอกเป็นกลางว่าที่ท่านนายกบอกแต่ถามว่าอเมริกามองแล้วเขาคิดว่าเป็นกลางสิ่งที่เราทํากับสิ่งที่เขามองอยู่อาจจะเป็นคนละเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องสองกันว่าหนึ่งนะครับเราทําแล้วเขามองเห็นด้วยว่าเป็นกลางสองทั้งที่เราไม่เป็นกลางทั้งที่เรามีความรู้สึกนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยหรืออินเดียเขาก็ยังเกรงใจอ่ะแต่ของเราเนี่ยของเขาเนี่ยของเราไม่มีแค่เรียกว่าอะไรไม่มีลักษณะที่เขาเกรงใจได้มากมายถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นข้อเสียที่เรามีอยู่
เพราะฉะนั้นการดําเนินแต่การของเราเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนพอสมควรภายใต้โลกที่มีความแตกต่างหรือการอนุเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ในการแยกขั้วที่กําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยค่ะยังเหลือระยะเวลาประมาณสัก3 เดือนนะคะในกว่าจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่บทบาทท่าทีของประเทศไทยโดยรัฐบาลเองด้วยก็ได้ควรจะมีการเทคแอคชั่นอะไรหรือว่าวางบริบทตัวเองอย่างไรเพื่อรองรับสถานการณ์หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกาค่ะอาจารย์ข้อแรกนะต้องอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปเพราะว่าการมองโลกในแง่ดีนะครับถ้าเราเกิดมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโลกมันไม่เป็นไปตามนั้นมันจะเกิดปัญหาแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในรอยต่อเพราะว่าอะไรครับตอนนี้หนี้สาธารณะของเรานะฮะเกิน60แล้วนะครับโดยปกติมันควรจะอยู่ต่ำกว่า60แต่เราบอกให้รัฐบาลเดิมขยายเพดานเป็น70เพราะเกิดโควิดแต่นั่นเป็นการความจําเป็นแต่นักลงทุนเขาจะมองเราว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ที่62ถ้ามันมีเรื่องบอลลิตจะเป็น64-65เขาก็ดูต่อว่าเราจะสามารถที่จะหาเงินมาชดเชยเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องทางด้านการคลังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโลกมันไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐบาลหรือเราคิดเศรษฐกิจนะครับมันเกิดไม่เป็นตรงนั้นไอ้ตัวเลขก็คือหนี้เท่าเดิมนะครับแต่ต่อ GDP จะทําให้ตัวหนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่า GDP นะครับหนี้ต่อหัวมันสองด้านหนี้เพิ่มขึ้นแต่ตัวนี้นี่อาจจะไม่เพิ่มแต่ GDP ลดลงในกรณีนี้มันก็จะเป็นอันตรายในอันนี้เป็นอันแรกอย่ามองโลกในแง่ดีกับอันที่สองก็คือว่าที่สําคัญก็คือว่าในโลกที่ตรงนี้เราต้องระวังนะครับอย่าไปพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งขณะนี้ผมก็คิดว่ามันมีประเด็นปัญหาที่เราเนี่ยค่อนข้างจะพึ่งพาพอสมควรนะครับเพราะว่าหนึ่งพึ่งพามากจะมีปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เขาอาจจะมองเราเฮ้ตกลงอยู่ข้างใครการที่สองพึ่งพาตัวนี้มันก็อันตรายอยู่นิดหนึ่งนะครับอย่างที่เราพูดกันถึงเรื่องอะไรครับเงินทุนเขาเรียกเงินทุนสีเทาอ่ะนะครับมีการพูดกันด้วยซ้ำเพราะตอนนี้เราจะเห็นว่าสินค้าต่างๆที่มาจากประเทศที่เราใกล้เคียงกันเนี่ยเข้ามาในเมืองไทยเยอะมากเลยแล้วถูกกระทบนะเพราะสินค้าเหล่านี้ราคาถูกมากไปกระทบกับ SME ทั้งเยอะแยะแล้วเราก็ไม่มีพลังที่จะตอบแทนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือต้องวางนโยบายพยายามที่จะเรียกว่าให้เกิดความสมดุลดุลยภาพในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะอันนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อที่เราจะได้นะไม่ถูกมองสองไม่ต้องพึ่งพากับใครมากเกินไปในต้องมีความคล่องตัวมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องระวังครับก็เป็น2 ประการหลักนะคะที่รัฐบาลสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพื่อที่จะบาลานซ์รองรับสถานการณ์อีกประมาณ3 เดือนข้างหน้าที่จะได้ผู้นำอเมริกาคนใหม่วันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชายด้วยนะคะฉายภาพให้เราได้เห็นมุมมองต่อจากนี้แต่ที่แน่ๆความขัดแย้งรุนแรงยังมีอยู่ในอเมริกาแน่ๆแล้วก็ภูมิรัใชฐ่ศาสคตรรับ์นะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมชายอย่างยิ่งเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางฐานเศรษฐกิจนะคะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะสครวัับสดสวีัสดีครับ